อุบาสกปฏิกาวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสุนันจังหวัดนครศรีมานะครับออกบอกบุญเรียลานครับจะที่ไหนทำบุญด้วยนะครับวันที่11 12 13กุมภาพันธ์เททองหล่อพระพระครูอุดมบุญยเขตวัดนาใหญ่ตำบลนากลางนะครับน้องทำบุญด้วยนะครับก็เขียนทองเททองหล่อพระนะครับ6โอ๊ะ6รูปนะครับอาเจดีวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทำการวางศิลาฤกษ์พิธีทำวางศิลาฤกษ์เมื่อปีพุทธศักราช2564วันเสาร์ที่24เดือนเมษายนพ.ศ.2564มีหลวงพ่อพระครูถาวรจิตจารักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายรักชาติกิริวัฒนศักดิ์สจสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสช่วงนั้นโควิดระบาดอย่างรุนแรงก็ได้พระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีแล้วก็โยมคณะกรรมการผู้นำมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพียง11คนวันนั้นบรรยากาศดีมากตอนขณะทำพิธีวางศิลาฤกษ์มีพระอาทิตย์อัสดงฝนตกก่อนหน้านี้ตอนบ่ายตกแรงลมแรงพิธีก็เป็นไปด้วยดีจนดำเนินการก่อสร้างมาตามลำดับมาถึงณวันนี้ก็ดังที่สาธุชนได้ชมในทีวีนี้เวลาปีเศษหมดค่าก่อสร้างไปแล้ว10 ล้านเศษตั้งงบประมาณไว้ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้ประมาณ17ล้านแต่ทำลงไปจริงๆแล้วคงไม่เรียบร้อยคงไม่เสร็จคงจะประมาณ20กว่าล้านก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆตอนนี้จะจัดงานประจำปีจัดงานประจำปีแล้วก็มีพิธีเททองต่อพระพุทธรูปเก่าแก่รูปหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์รวมแล้วก็5องค์ด้วยกันงานจะมีขึ้นในวันที่11วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์และวันสำคัญวันสุดท้ายวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเก่าแก่แล้วก็หลวงปู่พระอุปัชฌาย์อาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ขอเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมบุญพิธีทั้ง3วัน3คืนด้วยความพร้อมเพียงกันมาร่วมกันเททองหล่อพระพุทธรูปมาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีเพื่อต่อยอดมหาเจดีย์ให้สำเร็จลุล่วงไปตามความวัตถุประสงค์ของวัดนาใหญ่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนในการดำเนินการบริหารจัดการงานวัดของวัดนาใหญ่เป็นอย่างดีจึงมีศาสนวัตถุเกิดขึ้นมากมายโดดเด่นเช่นโบสถ์ศาลาซุ้มประตูโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูดุลบุญยเขตเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลการสร้างบุญสร้างบารมีวัดนาใหญ่มีกำหนดการทำบุญงานประจำปีและเททองหล่อพระพุทธรูปเก่าแก่รูปพระศิวลีมหาลาภรูปหลวงปู่รอดรูปหลวงปู่พระ
ระครูสังฆกิจบุราจารย์เท้ายโสธโรและหลวงปู่พระครูภิบาลธรรมธาตุน้อยโชติเวโทกำหนดการงานวันเสาร์วันอาทิตย์ที่11ที่12เปิดโอกาสให้สาธุชนญาติโยมคนใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญสร้างบารมีจองทองแผ่นทองทองแท่งแผ่นดวงมหาโชคเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีของเราจากนั้นวันที่13กุมภาพันธ์2566ก็จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปดังที่กล่าวแล้วก็จะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลาบ่าย1โมงเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมประพฤติปฏิบัติสร้างบุญสร้างบารมีใน3วันนี้ด้วยความพร้อมเพียงกันวัตถุประสงค์ก็สร้างรอพระพุทธรูปรอพระศิวลีและหลวงปู่ครูอุปชาอาจารย์เพื่อประดิษฐานไว้ในพระมหาเจดีย์พระสักยมุนีศรีนครราชวัดนาใหญ่ประการที่สองวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อหารายได้งบประมาณก่อสร้างมหาเจดีย์ต่อยอดมหาเจดีย์ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างได้ลงหลักปักฐานวางศิลาฤกษ์มาตั้งแต่วันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2564มาถึงณปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาปีเศษๆก็ได้ก่อสร้างเรื่องการก่อสร้างไปได้ประมาณ 60% ก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะจึงขอเจริญพรบอกบุญญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาทรัพย์เพื่อก่อสร้างพระมหาเจดีย์วัดนาใหญ่เพื่อเป็นสมบัติของศาสนาพุทธของเราและเป็นสมบัติของโลกต่อไปในโอกาสข้างหน้าหวังว่ามหาเจดีย์นี้ก็จะเป็นศักดิ์เป็นสีของคนไทยและของชาวเมืองโคราชจึงได้ตั้งนามชื่อให้ว่าพระมหาเจดีย์พระสักยมุนีศรีนครราชซึ่งวัดนาใหญ่มีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางห้ามสมุทรก็จะได้เชิญท่านขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดพระมหาเจดีย์ในโอกาสต่อไปฉะนั้นจึงขอเชิญชวนได้ร่วมบุญร่วมกุศลในงานมหามงคลงานบุญประจำปีและเททองหล่อพระพุทธรูปเก่าแก่ในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพียงกันเจริญพรขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเก่าแก่ที่วัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์2566ขอเรียนเชิญขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหล่อรูปเหมือนพระศิวลีหลวงปู่รอดหลวงปู่เท้าและหลวงปู่น้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่11 12กุมภาพันธ์2566ร่วมบำเพ็ญบารมีบูชาทองแท่งแผ่นดวงแผ่นทองร่วมสอยดอกไม้สวรรค์การกุศลและบำเพ็ญบารมีอื่นๆอีกมากมายประธานในการจัดงานพระครูอุดมบุญญาเขตเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ร่วมนั่งปลุกอธิษฐานจิตแผ่เมตตาโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อคูณวรปัญโญจากวัดบัลลังก์พระอาจารย์แจ้จากวัดน้อมประชาสันพระอาจารย์ธันวาจากวัดหนองไข่น้ำและพระอาจารย์ป้องจากวัดสมานมิตรวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566เวลา14นาฬิกาขอเชิญพุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่มณฑลพิธีวัดนาใหญ่เวลา17นาฬิกา39นาทีประกอบพิธีเททองหล่อพระผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมทุกท่านกลางคืนวันที่11กุมภาพันธ์2566พบกับหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์วันที่12กุมภาพันธ์2566พบกับหมอลำศิลปินวงใหญ่ประถมบันเทิงศิลป์
ปะทะมวยมันๆทุกค่ำคืนร่วมบุญบริจาคออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสูงเนินหมายเลขบัญชี559-089-3599ติดต่อประสานงานที่พระครูอุดมบุญยเขตโทร064-084-2153อย่าลืมอย่าพลาด 11-13 กุมภาพันธ์2566ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเก่าแก่ที่วัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาบุญกุศลยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีอนุโมทนาบุญกุศลที่ศรัทธาสาธุชนที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขกายมีความสบายใจเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวรรณะสุขาภระปฏิภาณธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงเป็นความปรารถนาของทุกท่านทุกประการทุกท่านทุกคนสาธุ